ครับพบกับช่วงที่4ของรายการล้วงลับเจาะลึกกับ SP New นะครับเช่นเคยนะครับครับครับวันนี้ก็ช่วงนี้ตำรวจเพื่อประชาชนนะครับเราคุยกับท่านตำรวจมาครับและ3ท่านและ3ท่านนะครับวันนี้ท่านที่4ครับอันนี้เป็นเรียกว่ามือปราบหรือเปล่าตามครับนี่ครับ1ในมือปราบครับครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยตำรวจโทนะครับชัยพัฒน์เชื้อสายครับครับก็ประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนะครับรองสารวัตรปราบปรามสน.สภ.ปากเกร็ดขออภัยครับสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนท์ของเรานะครับก็วันนี้นะครับจะมาล้วงลับเจาะลึกนะภารกิจหลักเนี่ยของหมวดเป็นไงบ้างครับครับหมวดครับภารกิจหลักของหมวดเนี่ยตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างครับอันชุมชนสัมพันธ์นะครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งของการป้องกันและก็ปราบปรามอาชญากรที่จะเกิดอาชญากรรมที่จะเกิดภายในพื้นที่ก็จะต้องแสดงสวยงามความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าแหล่งอาชญากรรมแหล่งข้อเชื้อต่างๆที่มีอยู่ภายในพื้นที่ที่จะเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดอาชญากรรมภายในพื้นที่ได้ครับครับเป็นไงป้าเต๋าประชาชนอบอุ่นอีกแล้วครับเพราะว่าจะต้องเจอหมวดทุกวันทุกเวลาทุกค่ำคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยครับก็ต้องอยู่เป็นตำรวจ24ชั่วโมงครับต้องอยู่เพื่อดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลามีปัญหาอะไรบ้างครับปัญหาในพื้นที่โดยจริงๆที่จะเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมโดยมากก็จะเป็นหาเรื่องยาเสพติดครับยาเสพติดครับก็นี่ล่าสุดหมวดบอกว่าหมวดมามือเปล่าไม่ได้วันนี้เอาคลิปมาให้ดูด้วยครับไปเจอแต่ไม่ยอมรับทำยังไงครับปัญหาความไม่ยอมรับการกระทำผิดมันมีอยู่ครับทั่วไปอยู่แล้วคือถ้าไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีข้อมูลที่แน่นอนพอก็เบื้องต้นก็จะปฏิเสธครับนี่ถ้าเราไม่ได้เห็นคลิปนะเราก็ไม่เชื่อนะเพราะตัวเปียกโชกออกมาเลยใช่เป็นรปภ.ใช่ไหมครับครับรปภ.มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่คอนโดห้องเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยซึ่งเป็นในการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกแหล่งหนึ่งแล้วหมวดเข้าไปเจอได้อย่างไรครับเคสนี้ก็คือจากการนันทมันชุมชนก็จะมีการแจ้งของประชาชนในพื้นที่แล้วก็จากการออกตรวจของชุดปราบปรามไปในทุกที่ของพื้นที่รับผิดชอบผมดูในคลิปนี่ตอนแรกเสียงแข็งเลยนะไม่ยอมรับไม่ยอมแต่เพิ่นทุลิคาหนังคาขาวหนังคาขาวตอนแรกก็ไม่ยอมรับพอชุดปฏิบัติการของหมวดลงเข้าไปนี่คือเอาหลักฐานให้ดูนะครับถึงขั้นเขาอ่อนแล้วถ้าเป็นปาเตอร์อย่างนี้เจออย่างนี้ทำไงถ้ากำลังเสพยาอยู่อย่างเงี้ยอย่างไรบ้างครับปาเตอร์ก็ยอมรับนะครับเพราะไม่งั้นพี่ๆตำรวจเขาจะมากันทำไมนะครับอันนี้ก็ถือว่าคือแต่เราอะดูเนี่ยครับผมว่าเราอะสนุกครับแต่ผมว่าทำงานสถานการณ์จริงเนี่ยครับทั้งหมวดทั้งผู้กองและชุดปราบปรามเนี่ยครับก็คงไม่ได้สนุกด้วยนะครับครับนะครับเมื่อเป็นการเสียสละครับอย่างสูงอย่างเคสเนี้ยครับที่มีตัวอย่างอยู่เนี่ยครับหมวดเข้าไปปฏิบัติการอย่างไรบ้างครับก็คือได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเรื่องยาเสพติดแล้วก็มีรปภ.คือที่คอยควบคุมดูแลความปลอดภัยในคอนโดเนี่ยจะมั่วสุมเสพยากับผู้พักอาศัยแล้วก็อาจจะมีการจำหน่ายรายย่อยในพื้นที่เจ้าที่ก็ไปตรวจสอบได้รับแจ้งมาก็ไปถึงก็หาตัวไม่เจอซึ่งก็ไปดูว่ามีคนเข้าห้องน้ำอยู่ว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งที่จะลักลอบเสพยาเสพติดได้ครับที่ก็ไปเห็นก็ได้ถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานครับซึ่งเราคาดว่าถ้าถามธรรมดาก็จะไม่ยอมรับแม่ครับผมเห็นแล้วล่ะคือคาหนังคาเขาอย่างที่ปากแต่งว่าเพราะกำลังโชกเลยมันคือจริงแล้วคนจะไม่ยอมรับเนี่ยมันไม่ยอมรับจริงๆนะ
อย่างสมมติว่าถ้าไม่ยอมรับเลยออกมาไม่ยอมรับเลยยังไงก็บอกว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำถึงจะมีรูปก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยเราหรือว่าเราเจอหลักฐานยังไงครับก็ในเรื่องการผู้เสพยาเสพติดหรือที่เป็นปัญหาของชุมชนในเรื่องที่จะก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากมีการสังเกตพฤติการอากัปกิริยาต่างๆของผู้เสพยาเสพติดผู้ใช้ยานะครับก็จะมีการทดสอบขออนุญาตทดสอบเบื้องต้นด้วยไอ้ชุดตรวจปัสสาวะชุดสลับตรวจเพื่อหาสารเม็ดเอมเฟตามีนในร่างกายครับครับซึ่งครับครับนอกจากว่าวิธีการที่เราตรวจแล้วเนี่ยเรามีวิธีดูไหมดูพฤติกรรมก็ดูพฤติกรรมอ่ะกับตามอาการของผู้เสพยาเสพติดพวกนี้ซึ่งเป็นพวกประเภทเมทแอมเฟตามีนก็เป็นสารกระตุ้นในการกระตุ้นร่างกายมันก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปอยู่แล้วก็จะการแสดงออกจะไม่เหมือนแล้วครับไม่เหมือนนะมีอาการยังไงครับมีอาการลุกลี้ลุกลนหรือทำอะไรม่านตาจะขยายประมาณนี้นี่การที่ผมถามเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยหรือว่าผู้เสพที่กำลังดูอยู่เนี่ยคุณต้องควรระวังไว้เพราะถึงคุณจะบอกว่าไม่ใช่ถึงตรวจแล้วถึงตรวจไปแล้วยังไม่ต้องตรวจหมวดก็รู้แล้วนะใช้สโลแกนนี้นะยังไม่ต้องตรวจหมวดก็รู้แล้วโอเคไหมโอเคโอเคนะอย่างเรื่องมวลชนสัมพันธ์นะครับแล้วเราได้ลงทุกวันในพื้นที่ที่เราไปทำมวลชนสัมพันธ์เนี่ยเรามีปัญหาอะไรกับชาวบ้านไหมครับก็มีปัญหาในเรื่องของบางคนที่ไม่เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลลูกประเภทที่ไว้วางใจลูกอยู่กับเพื่อนคงจะไม่มีอะไรโดยที่ไม่ได้เข้าไปดูแลตลอดเวลากลายเป็นว่าการอยู่รวมกันในหมู่กลุ่มวัยรุ่นหลายๆคนก็จะเป็นแหล่งมั่วสุมไปโดยมีปัญหาล่าสุดก็จะมีปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไอ้พวก4 คูณ 100น้ำพืชต้มกระท่อมซึ่งเอาใบกระท่อมซึ่งคิดว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงมาผสมกับยาแก้ไอพวกโค้กอะไรอย่างเงี้ยต้มกินกันแล้วในข้อกฎหมายยาชนิดนี้เป็นอยู่ในประเภทไหนครับประเภทไอพืชกระท่อมมันก็เป็นยาเสพติดประเภทที่5ครับในกลุ่มเดียวกับพวกกัญชานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างถือว่าเป็นคดีตัวอย่างที่ทางหมวดได้ลงไปปราบปรามหรือว่าไปชุมชนสัมพันธ์จนได้ผลนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายเนี่ยอันนี้ต้องเรียกได้ว่ามือปราบมือปราบตัวจริงตัวจริงครับมือปราบตัวจริงทำทุกวันทำเกือบ24 ชั่วโมงเพราะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราส่งทีมข่าวไปภารกิจนะภารกิจของผู้หมวดได้ครับคอยตั้งแต่มองเห็นว่าพฤติกรรมชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เนี่ยครับเวลาเขาโดนจับหรือโดนอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าเราส่งทีมข่าวไปดีครับตามภารกิจดีกว่าครับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับหมวดชัยพัฒน์ครับหมวดชัยพัฒน์ร้อยตำรวจตรีชัยพัฒน์นะครับเชื้อสายครับรองสารวัตรปราบปรามที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับก็จะเจอกันบ่อยใช่เราจะต้องติดตามท่านผู้หมวดไปปราบปรามเพราะช่วงนี้ก็คือช่วงตำรวจเพื่อประชาชนครับผมแล้วก็ตำรวจที่นี่ก็จะมีสโลแกนดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ครับครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาเท่าไหร่ครับป้าเติมครับก็13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาครับนะครับผมก็ช่องทางการรับชมนะครับก็ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับท่านชมนะครับที่กำลังชมอยู่นะครับก็ไว้วางใจได้เลยครับว่าตำรวจไทยมั่นใจและแน่นอนเสมอครับครับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนครับและหมวดนะครับก็ต้องขอลาท่านชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ